นี้ก็วันศุกร์ที่11ตุลาคม2567นะคะมีหลากหลายประเด็นข่าวการเมืองให้เราต้องเกาะติดแต่ว่าก่อนอื่นนะคะมาดูควันหลงการหารือแบบทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้นำชาติต่างๆในการประชุมนอกรอบของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่สปป.ลาวนะคะคือต้องบอกว่าตัวของนายกรัฐมนตรีเองได้พูดคุยกับตัวแทนของหลากหลายประเทศอย่างเช่นหนึ่งในประเทศที่เป็นยักษ์ใหญ่แล้วก็มหาอำนาจของโลกนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานะคะก็ต่อเนื่องจากช่วงแรกช่วงต่างประเทศของพี่ถาพี่ม้วยเนื่องจากว่าคุณแพทองธารเนี่ยก็ได้พบกับแอนโทนีบลิงเคนด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะคะแล้วก็แอนโทนีบลิงเคนเองก็เน้นย้ำนะคะว่าสหรัฐแล้วก็ไทยเนี่ยเราเนี่ยมีความร่วมมือนะคะชั้นมิตรประเทศโอ้โหหลายสิบปีนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับนายกแพทองธารเสร็จสิ้นเนี่ยก็ยืนยันว่าตัวของสหรัฐเองก็มุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่ออะไรเพื่อให้ทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ยังแสดงความชื่นชมรัฐบาลไทยที่สนับสนุนเรื่องของการเข้าไปช่วยคลี่คลายวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาด้วยนอกจากนั้นนะครับนอกจากพูดคุยกับทางด้านในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าคุณแพทองธารชินวัตรเองนั้นก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านฝั่งของอิชิบะชิเกรุนะครับซึ่งคนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับโดยบอกว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้ความมั่นใจแม้จะเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่นานแต่ยืนยันว่ารัฐบาลนั้นจะสานต่อนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจพิเศษการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศไทยคุณจิรายุบอกว่านายกญี่ปุ่นเนี่ยกล่าวยืนยันที่จะร่วมมือกับไทยต่อไปทั้งในด้านพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆของยานยนต์และยังกล่าวอีกด้วยว่าโดยส่วนตัวได้เดินทางไปประเทศมาประเทศไทยเนี่ยถึง7ครั้งนะครับยังได้มาเคยศึกษาดูงานการทหารของไทยจึงหวังที่จะร่วมมือกับประเทศไทยด้านความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งทางด้านคุณแพทองธารระบุจะมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้ที่ดูแลด้านความมั่นคงหารือกับฝ่ายญี่ปุ่นต่อไปนะครับนอกจากนั้นทางด้านคุณจิรายุเองเนี่ยก็บอกนะครับว่าในการประชุมอาเซียนครั้งนี้เนี่ยครับทางด้านคุณแพทองธารนั้นเนี่ยได้มี10โอกาสสำคัญในการประชุมอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาและก็พบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีจากหลายประเทศนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างมาแล้วบอกว่าอย่างเช่นวงประชุมอาเซียนจีนครั้งที่27ที่มีการบูรณาการเศรษฐกิจสานสัมพันธ์ประชาชนและก็ความร่วมมือด้านความมั่นคงย้ำความสัมพันธ์อาเซียนจีนเป็นรากฐานสันติภาพความเจริญในภูมิภาคนะครับหรือว่าการประชุมอาเซียนเกาหลีใต้ครั้งที่25นายกรัฐมนตรีของไทยก็มีการเสนอวิสัยทัศน์นะครับเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงการพัฒนาที่สมดุลและก็เศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะครับการประชุมอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่27ไทยเสนอส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม3แนวทางได้แก่ดิจิตอลพลังงานสีเขียวและก็นวัตกรรมนะครับส่วนการประชุมสำคัญของอาเซียน10ประเทศกับอีก3ประเทศหรือว่าอาเซียนบวก3เนี่ยครับคุณผู้ชมครับไทยย้ำ3ประเด็นในการส่งเสริมภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้สามารถปรับตัวทันกับภาวะปัจจุบันการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและก็การจัดการทรัพยากรน้ำนะครับนายกแพทองธารได้พบปะหารือทวิภาคีกับทางด้านยุนซอกยอนนะครับซึ่งเป็นประธานดีของเกาหลีใต้นะครับซึ่งยุนซอกยอนก็ออกปากชมประเทศไทยที่สามารถเนี่ยครับตั้ง Thailand Creative Culture Agency นะครับที่สามารถชูศักยภาพคอนเทนต์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีการหารือทวิภาคีกับทางด้านผู้ก่อตั้ง World Economic Forum นะครับอย่าง Crushwave นะครับแล้วก็มีการเชิญนายกรัฐมนตรีแพทองธารเนี่ยไปร่วมประชุม World Economic Forum นะครับที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยครับก็ยังมีการพูดคุยหารือกับทางด้านจัสตินทรูโดนายกรัฐมนตรีของแคนาดานะครับนอกจากนั้นก็มีการพูดคุยกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับแล้วก็บอกว่านี่เป็นจุดมุ่งหมายนะครับในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในภูมิภาคนะครับเป็นการสนับสนุน6ประเทศ1จุดหมายนะครับส่วนการประชุมลำดับที่9ก็คือการพบกับแอนโทนีบริงเคนที่เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับก็บอกว่าเมื่อวานนี้ยังมีการหารือกับทางด้านหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนนะครับซึ่งก็ประกาศว่าปีนี้เป็นปีทองแห่งมิตรภาพความสัมพันธ์การทูตไทยจีนด้วยครับ
วันนี้วันที่3นะคะการประชุมพบปะหารือกับผู้นำอาเซียนในตั้งแต่ช่วงเช้านะคุณแพทองธารชินวัตรนายกของประเทศไทยเนี่ยได้มีการพบปะพูดคุยกับคริสโตเฟอร์ลักชอลคนนี้เป็นรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะคะซึ่งผลการหารือเนี่ยทั้ง2ฝ่ายได้มีการหารือกันหลายประเด็นทางเรื่องของการค้าการลงทุนประเด็นสำคัญคือว่าจะมุ่งเน้นในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเรื่องของธุรกิจแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของพลังงานทดแทนด้วยขณะที่ฝั่งนิวซีแลนด์เองเนี่ยชื่นชมนะคะความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศไทยนะก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการค้าการขายอาจจะมีการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะในโครงการ Smart Farming ทั้ง2ฝ่ายทั้งนิวซีแลนด์กับไทยเองเนี่ยก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการปรับปรุงการปฏิบัติด้านการเกษตรซึ่งกันและกันแล้วก็ยังเห็นพ้องต้องกันนะคะในการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะนักศึกษาที่จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณแพทองธารชินวัตรก็จะได้พูดคุยทวิภาคีกับผู้นำของออสเตรเลียก็คืออันโทนีอัลบานีซีหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการพูดคุยทวิภาคีกับผู้นำของอินเดียก็คือนเรนทราโมดีและในช่วงเย็นนะคะก็จะมีพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานอาเซียนจากสปป.ลาวเนี่ยให้กับมาเลเซียด้วยค่ะค่ะทีนี้ตัดภาพกลับมาดูประเด็นการเมืองที่ร้อนแรงนะคะเมื่อวานนี้ปมการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดก็น่าจะเป็นควันหลงจากการโหมโรงของคุณไพบูลย์ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความล่มสลายของแกนนำรัฐบาลนะคะแล้วเราก็ได้เห็นคำร้องของคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรที่ส่งตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญพร้อมกับเอกสารหลักฐานกว่า 5,000 หน้าสาระสำคัญคือกล่าวหาว่าคุณทักษิณแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองปรากฏว่าหลังจากนั้นก็มีหลายคนออกมาคอมเมนต์แล้วก็วิเคราะห์ต่อยอดไปว่านี่จะเป็นจุดจบของแกนนำรัฐบาลได้จริงหรือไม่หนึ่งในนั้นคุณจตุพรพรหมพันธ์นี่ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่จองกฐินรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็ออกมาวิเคราะห์เลยนะคะว่าคำร้องของคุณธีรยุทธ์อย่าประมาทนะคะอย่าประมาทแล้วก็มองเลยว่าคำร้องนี้ไม่ธรรมดาทำไมจึงไม่ธรรมดาไปฟังจากคุณจตุพรค่ะเพื่อให้พรรคเพื่อไทยซึ่งก็บางคนเนี่ยเขาบอกเขาบอกวิวชิวชิวนี่ใครก็ตอนแรกก็ใครก็คิดชิวชิวทั้งนั้นนะในกรณีเรื่องพรรคก้าวไกลก็ตามแต่ผมก็บอกว่าถ้าการเดินเรื่องในส่วนของปปช.ไม่อยู่ห่วงระยะเวลาเดียวกันอาจจะชิวชิวได้แต่ว่าสองเรื่องนี่กำลังเนี่ยนะครับจะขมวดปมไปหากันและพยานหลักฐานอื่นใดเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดเขาก็แนบนะครับเอกสารของกรรมการสิทธิ์ซึ่งก็เป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นคนละกรณีแต่โดยหลักฐานเดียวกันคือเพื่อให้สบายใจก็คือว่านะครับก็ประมาทกันไว้เยอะๆเพราะว่าเมื่อสองเรื่องเนี่ยนะครับโดยพฤติการที่มุ่งไปยังการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่เนี่ยและกรณีที่พุ่งไปถึงตัวคุณทักษิณเองนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าประมาทนะครับก็ถึงฆาตเหมือนกันเห็นไหมคะคุณจตุพรบอกว่า6ข้อหา6พฤติการที่กล่าวหาคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยดูผ่านๆเหมือนไม่มีอะไรแต่เป็นการซ่อนดาบสังหารเอาไว้อย่างแนบเนียนโดยเฉพาะการพุ่งเป้าไปที่ปมประเด็นเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการที่คุณทักษิณไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวหรือเปล่าทีนี้เมื่อวานเนี่ยคุณธีรยุทธ์ไปร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าศาลเองเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนธุรการเนาะคำถามคือคิดว่าศาลจะรับคำร้องไหมแล้วจะมีคำสั่งอะไรหรือไม่คุณจตุพรมั่นใจว่าเรื่องนี้ศาลน่าจะรับคำร้องเอาไว้พิจารณาเพราะอะไรจึงคิดแบบนั้นไปฟังจากคุณจตุพรค่ะถือว่าไม่ใช่เรื่องว่ารอดกันง่ายๆคือการเขียนของธีรยุทธ์เนี่ยคือเป้าประสงค์ผมว่าข้อแรกและนี่นะครับการที่เขามีประจักษ์พยานเรื่องกรณีชั้น14เนี่ยแสดงว่าเขามีของในมือรวมกระทั่งพยานในบ้านจันทร์สองล่าด้วยซึ่งจะเป็นเรื่องของการครอบงำเพราะฉะนั้นประจักษ์พยานหรือพยานเอกสารพยานภาพซึ่งอาจจะถูกนำมาใช้หรือไม่นำมาใช้ก็ตามแต่ว่าลีลาแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่เปิดก่อนให้จะเข้าขายเนี่ยนะครับเรื่องการดักฟังการบันทึกหรืออะไรก็ตามแต่ในชั้นศาลเนี่ยสามารถนำมาเปิดได้เพราะฉะนั้นดูลีลาดูเหมือนว่ามีอะไรเรียบร้อยเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ดาบเดียวมีหลายดาบที่รอกันอยู่
แม้ว่าเราจะยังไม่ได้เห็นหลักฐานของคุณธีรยุทธเมื่อวานนี้แต่คุณจตุพรวิเคราะห์ว่าดูจากลีลาของคุณธีรยุทธแล้วนะน่าจะเป็นคนที่มีของอยู่ในมือแต่เขายังไม่เปิดหรอกแต่มั่นใจว่านี่จะเป็นดาบที่ทำให้พรรคเพื่อไทยหนาวร้อนแน่นอนครับจริงๆคุณจตุพรเนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต่อเนื่องนะฮะนั่นก็คือประเด็นเรื่องของเงินบริจาคว่ายังไงน้องเมย์เงินบริจาคนะคะคุณจตุพรบอกว่าปมประเด็นเรื่องของเงินบริจาคเนี่ยนะคะคือมีคนออกมาใส่ร้ายเรื่องนี้อยู่ตลอดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยปมประเด็นเรื่องเงินบริจาคเนี่ยมันอาจจะมีไอ้โม่งก็ได้ทีนี้ไอ้โม่งเนี่ยคุณจตุพรให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับไอ้โม่งเอาไว้ไปฟังจากเจ้าตัวค่ะผมดิความจริงเนี่ยนะครับรอดำเนินคดีในวันอังคารแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งผมสื่อความไปยังพรรคการเมืองบางพรรคบุคคลบางบุคคลถ้าไม่หยุดยั้งการกระทำเนี่ยของคนที่ใส่ร้ายผมเนี่ยคุณจะเดือดร้อนมากที่สุดถ้าฟังผมดีๆตั้งแต่ต้นเนี่ยผมบอกว่าให้ไปถามเนี่ยคุณทักษิณและสุดท้ายได้ไปชี้บอกว่าให้ณัฐวุฒิออกมาชี้แจงเรื่องการเงินเนี่ยไม่เคยผ่านมติที่ประชุมอะไรทั้งนั้นนะผมจะบอกให้และทุกคนนะครับที่เป็นคีย์แกนในแต่ละส่วนนั้นเขาเบิกเงินที่ใครคนนั้นแหละดูแลเรื่องการเงินผมเตือนเพื่อบอกว่าการปล่อยนี่นะครับให้ชุดปฏิบัติการ IO เนี่ยมาปั่นป่วนใส่ร้ายผมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจผิดนะคนที่ได้รับเนี่ยนะครับผลกระทบสูงสุดนะคือพรรคการเมืองนั่นเองผมจะเตือนไว้ก่อนถ้ายังไม่หยุดต้องการจะทำเรื่องนี้นอกจากการฟ้องดำเนินคดีนะผมจะลากให้พังตะขางไปด้วยเอาสิก็ต้องรอดูถ้าคุณจตุพรออกมาล่าจะมีใครพังบ้างคือมันมีคนไปคอมเมนต์ด่าคุณจตุพรไงคุณจตุพรบอกลบนะไม่ลบเตรียมโดนคดีแน่เลยแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่หยุดพักการเมืองไหนที่อยู่เบื้องหลัง IO ระวังเถอะผมจะแฉให้พังกันไปข้างหนึ่งเลยในขณะที่ทางด้านคุณสมชายแสวงการนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ Facebook นะครับกรณีที่คุณธีรยุทธสุวรรณเกษรยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แหละนะครับโดยทางด้านในส่วนของฝั่งคุณสมชายนั้นก็บอกว่าประเด็นที่ทนายธีรยุทธสุวรรณเกษรร้องศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี6ประเด็นมีหลายประเด็นมากที่น่าสนใจและน่าจะมีน้ำหนักอาทิประเด็นชั้น14ประเด็นแหล่งผลประโยชน์พลังงานในอ่าวไทยกัมพูชาประเด็นครอบครองครอบงำพรรคแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีควบคุมสั่งการกำหนดนโยบายรัฐบาลและแก้รัฐธรรมนูญถ้าผู้ร้องนำพยานหลักฐานประกอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายชี้ให้ศาลเห็นว่าผู้ร้องที่1และ2ผู้ถูกร้องที่1และ2มีพฤติกรรมดังกล่าวจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญน่าจะรับไว้วินิจฉัยไว้หรือว่าน่าติดตามอย่างยิ่งครับเพราะถ้าศาลรับไว้วินิจฉัยแล้วเชื่อว่าผู้ร้องคงจะยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อศาลรัฐธรรมนูญอีกมากอย่างแน่นอนถึงวันนั้นการเมืองจะร้อนชาและอาจเป็นจุดเปลี่ยนดีๆก็ได้นะครับและก็แฮชแท็กบอกอยากกระพริบตาอีกคนหนึ่งดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมอดีตสมาชิกวุฒิสภาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันบอกว่าบรรทัดฐานจากคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลและคดีให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเนี่ยพ้นจากตำแหน่งมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่สำคัญให้นายธีรยุทธนำไปใช้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุติการกระทำ6กรณีของนายทักษิณและพรรคเพื่อไทยเพื่อป้องกันการล้มล้างการปกครองและทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญมาตรา49จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการเมืองไทยอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แต่ประชาธิปไตยสุจริตที่ต้องยึดหลักนิติธรรมจะเกิดขึ้นแล้วเป็นความเห็นของอดีตสว.นะคะแต่ไปดูความเห็นของมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยกันหน่อยก็คือคุณชูศักดิ์สิรินินนะซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปเจอแล้วก็ถามถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าถ้ามองในมุมมองของพรรคเพื่อไทยเองมองในมุมมองของคุณชูศักดิ์สิรินินเนี่ยเรื่องของ6กรณี6ข้อนะคะที่คุณธีรยุทธยกขึ้นมาเนี่ยคุณชูศักดิ์บอกแบบนี้มองว่า6ข้อที่ยกขึ้นมาเนี่ยคิดว่ามันไกลเกินไปไกลเกินเหตุเกินกว่าที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็บรรยายเนี่ยที่บรรยายจากคุณธีรยุทธนั้นอาจารย์ชูศักดิ์มองว่ามันไกลเกินกว่าเหตุมากคิดว่าไม่มีมูลอะไรค่ะเป็นการยื่นคำร้องตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยถ้าเรียนสื่อมวลชนเรียนพี่น้องประชาชนคือว่ามันเป็นคำที่เขาบัญญัติขึ้นเนี่ยเทียบความผิดประเภทนี้เท่ากับกบฏเขาก็มาเขียนกฎหมายนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ร้องขอให้เลิกการกระทำเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่า6ข้อที่พูดมาเนี่ยนะ6ข้อที่พูดมาเนี่ยผมว่ามันไกลกว่าเหตุที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
คำนี้มันมีสองคำซ้อนกันอยู่คำแรกก็คือล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วก็บวกด้วยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาก็พยายามที่จะบรรยายให้มันเข้าเกณฑ์คำวินิจฉัยของพรรคก้าวไกลนะว่าเป็นการอะไรลดบ่อนเซาะบ่อนทำลายทั้งหลายทั้งปวงเพื่อให้มันเข้าคำวินิจฉัยซึ่งผมคิดว่ามันไกลกว่าเหตุมากตัวอย่างเช่นการไปบรรยายว่าการแก้กฎหมายการไปเอานโยบายไปใช้การไปอยู่อะไรนะชั้น14เป็นเรื่องการบ่อนเซาะก่อนบ่อนทำลายผมว่ามันเป็นการบรรยายเกินไปเกินกว่าเหตุผมว่ามันไม่มีมูลอะไรแต่นี้ผมจะพูดให้ฟังว่าเรื่องนี้เมื่อผมเทียบไปเห็นแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ดีท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็ดีเรื่องของสถาบันเนี่ยเราคิดว่าเรายืนแน่นมาตลอดโดยว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะนั้นครั้งหนึ่งเนี่ยมีการแก้รัฐธรรมนูญเมื่อสมัยปี50ท่านอยู่ต่างประเทศท่านก็แนะนำของคณะทำงานมาเฮ้ยถ้าจะแก้แล้วเนี่ยหมวด1หมวด2อย่าแตะนะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดจนถึงรัฐบาลนี้รัฐบาลที่แล้วก็นโยบายก็ชัดเจนว่าเราแก้รัฐธรรมนูญเราไม่แตะหมวด1หมวด2นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเรายึดมั่นอยู่ในจุดอย่างไรนะเพราะนั้นแน่นอนที่สุดครับพรรคเพื่อไทยอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่มีฮะเรื่องจะไปซอกกร่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอะไรต่างๆเป็นความเห็นของคุณชูศักดิ์สิรินินนะคะส่วนอีกประเด็นเรื่องนึงก็คือเรื่องของการแก้ไขกฎหมายธรรมนูญเนี่ยคุณชูศักดิ์มองว่ามันเป็นเรื่องของการแก้ไขจริยธรรมซึ่งมันไม่เกี่ยวกับซอกกร่อนบ่อนทำลายแต่อย่างใดแล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้กังวลถึงประเด็นเรื่องนี้พร้อมที่จะชี้แจงถ้าเกิดว่าศาลนั้นได้รับคำร้องค่ะค่ะในขณะที่คุณสมคิดเชื้อคงนะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในกรณีคำร้องของคุณธีรยุทธ์นะคะคือคุณสมคิดเนี่ยบอกว่าอ่านคำร้องแล้วนะมันเหมือนเพลงช้าๆพี่ถารู้จักไหมยุคพี่ถานะแบบช้าๆคือดนตรีมันสนุกใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วในเนื้อร้องเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าก่อนหน้านี้คุณไพบูลย์เนี่ยออกมาโหมโรใช่ไหมโอ้โหข่าวมันต้องใหญ่มากแน่ๆมันต้องเกิดแผ่นดินไหวเอาพอเปิดออกมาไม่เห็นจะมีอะไรเลยค่ะเรื่องคุณธีรยุทธ์ร้องคุณไพบูลย์ร้องเนี่ยผมก็ไปอ่านเมื่อวานเนี่ยหลายคนก็ส่งให้อ่านความจริงมันก็ถ้าเทียบเพลงลูกทุ่งก็ลอยเนื้อทำนองเดียวกันออกช้าๆคือใครร้องก็เริ่มต้นด้วยมาตรา49นี่แหละเรื่องซ้ายสิทธิเสรีภาพสุดท้ายก็ไปจบว่าฉันร้องอัยการแล้วนะเกิน15วันก็มีสิทธิจะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญส่วนศาลมันจะรับหรือไม่อีกเรื่องนึงก็เหมือนที่อาจารย์ชูได้คุยกันเมื่อวานว่าพรรคเพื่อไทยก็มีคณะทำงานตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าข่าวที่ออกไปที่ทั้งคุณไพบูลย์ทั้งพวกนี้ออกมันเหมือนว่าเมื่อวานเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทยนึกว่าประเทศจะล่มจมไปแล้วแต่ข่าวออกมามันก็ปกติเลยไม่มีอะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำมันข่าวปกติอยู่แล้วมันไปเอิกกระเลิกแต่ว่าก็อยู่ที่ตัวเขาอะเดี๋ยววันจันทร์หน้าอาจจะมีเรื่องอะไรแผ่นดินไหวอีกหรือเปล่าไม่รู้คือบางทีการเมืองเนี่ยอย่างที่ผมบอกจะเล่นเอามันเอาสะใจก็ได้พรรคเพื่อไทยก็ทำเป็นแต่เราไม่ทำเพราะเราถือว่าเรามีหน้าที่มาทำงานให้พี่น้องประชาชนดีกว่านะครับไม่ได้ไปวิตกเดือดร้อนเรื่องจะยื่นเอกสารหรอกเพราะว่าเมื่อวานทางฝ่ายในกลุ่มของพรรคเพื่อไทยก็ฝ่ายกฎหมายเขาดูแลอยู่เป็นปกติเลยอย่างที่ผมบอกวันก่อนพอร้องมาก็เข้าสู่กระบวนการส่วนศาลนุ่นจะรับไม่อย่างเรื่องนึงหรือถ้ารับมันก็ต้องเอาเพื่อไทยไปชี้แจงนุ่นเยอะคุณสมคิดยังบอกด้วยนะคะว่าไอ้เรื่องเนี้ยเชื่อเลยว่ามันไม่ได้มาแบบออร์แกนิกแต่ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่นอนทีนี้ใครอยู่เบื้องหลังในมุมของคุณสมคิดไปฟังค่ะลอยเนื้อทำนองเบื้องหลังเพราะแน่นอนไม่ต้องมองเลยเห็นได้ชัดแล้วคนที่ร้องเป็นใครล่ะอยู่กับใครมาล่ะก็อยู่กับพระพุทธเจ้ากันมาทั้งนั้นนะพวกนี้อยู่ด้วยกันมาเป็นส่วนตัวของบางพรรคการเมืองเลยอ๋อไม่แน่ใจว่าแค้นไหมจะแค้นทำไมก็เขามีแต่ฝ่ายค้านนะฝ่ายแค้นไม่มีนะเป็นเพราะไปเขี่ยเขาออกจากรัฐบาลไม่ได้เขี่ยเขาไม่ได้มาเนี่ย
ครไปเขี่ยเขาออกเขาไม่มาเองนะคะยังถามต่อนะคะว่าคำร้องเยอะขนาดนี้เนี่ยมันเหมือนคำร้องมาจ่อคอหอยรัฐบาลจ่อหอยนายกแล้วก็ล่าสุดลามไปคุณทักษิณเนี่ยทำให้การทำงานในรัฐบาลยากขึ้นหรือเปล่านะคะคุณสมคิดก็บอกว่าจริงๆมันก็ยากอยู่แล้วแหละการบริหารราชการแผ่นดินแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเนื่องจากว่าตอนนี้เองพรรคร่วมก็ช่วยกันทำงานมีความสมัครสมานราบรื่นมีอะไรก็คุยกันได้ตามปกติตอนนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณทางการเมืองอะไรทั้งสิ้นค่ะครับอีกคนหนึ่งครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวถามเนี่ยมั่นใจไหมว่าจะไม่มีปัญหาเหมือนกับพรรคก้าวไกลโดนสั่งยุบพรรคเนี่ยนะครับคุณสุริยะบอกมั่นใจไม่มีปัญหาคนละกรณีกันและถามย้ำว่านักวิชาการและฝ่ายกฎหมายมองว่า6ประเด็นที่ยื่นร้องมาเนี่ยมันคล้ายกับพรรคก้าวไกลคุณสุริยะบอกเลยเลอะเทอะมากหลายคนหรือว่าฝ่ายกฎหมายหรือว่าผู้บัญชาการเขามองว่ามันจะเหมือนเข้าไก่อะค่ะคือผมไปดูแล้วนะครับอ่านดูคร่าวๆนะครับแต่ผมเชื่อสิ่งที่ยื่นน่ะมีบางคนบอกเลอะเทอะมากผมให้พูดคำเนี้ยนะครับแต่ว่าเพื่อไทยไม่ได้กังวลหรือไม่ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อที่จะชี้แจงแก้ต่างคดีอย่างนี้เลยหรอไม่มีครับไม่มีครับคือตรงนี้เรามองในทางการเมืองที่มันมีเล่นในอะไรไหมคะหรือว่าระยะอะไรยังไงคะคือผมคิดว่าเรื่องที่ทางมีการยื่นนะครับผมเชื่อเรื่องนั้นเป็นเรื่องซึ่งในทุกประเด็นเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่านะครับแล้วเป็นเรื่องซึ่งพยายามจะทำให้เป็นประเด็นการเมืองบอกว่าเป็นเรื่องบอกว่าเนี่ยเปิดมาเนี่ยทุกคนจะตกใจนะครับแต่ท่านก็คงทราบดูว่าในรายละเอียดจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องเก่าหมดนะครับแล้วเรื่องที่ท่านอดีตนายกทักษิณจะเข้ามาก้าวก่ายท่านก็ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพียงแต่พยายามไปหยิบประเด็นเก่าๆเรื่องที่เกิดมาแล้วหลายเป็น10ปีก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาท่านไม่กังวลครับทีนี้นักข่าวถามย้ำว่าเอ๊ะมันมีพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยอยู่เบื้องหลักหรือเปล่าทางด้านในส่วนของคุณสุริยะบอกว่าผมขอไม่พูดนะนักข่าวถามต่อว่าแล้วเรื่องการทำ MOU พื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาเมื่อปี2544เนี่ยยังจะดำเนินการต่อหรือไม่ไปฟังดูครับที่มีมาพักการเมืองหรือเปล่าคะในการที่ว่าคงไม่ลงไงนะครับเอาว่าพักการเมืองในเบื้องหลังใช่ไหมคะท่านรองผมไม่พูดนะครับเอาว่าในเรื่องเห็นว่าจะพื้นแกนเจรจาพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาครับผมครับว่าไงครับรัฐบาลจะพื้นหรือเปล่าครับเรื่องโอยูปี2544นะคะเรื่องเขตทับซ้อนทางทะเลเดี๋ยวนะคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางต้องไปดูทางกระทรวงพลังงานนะครับถ้าเป็นเรื่องกระทรวงพลังงานจะต้องเป็นคนไปพิจารณาแต่กระทรวงต่างประเทศนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในเรื่องที่คุณธีรยุทธ์ลองมากผมคิดว่าบริบทตรงนั้นกับตอนนี้ต่างกันเยอะนะครับในสิ่งที่ผมในความเป็นส่วนตัวผมก็เห็นว่าในขณะนี้จริงๆผมเคยคุมตอนผมเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในช่วง2545นะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมดูแลกระทรวงการกำอยู่แล้วก็มีการขุดเจาะแก๊สต่างๆนะครับที่ต่างๆแล้วผมเชื่อประชาชนทั่วไปก็คิดว่าในขณะนี้ราคาน้ำมันนะครับมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วถ้าสามารถมีการเจรจากันแล้วผลประโยชน์ถ้าแบ่งกันเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งประเทศกัมพูชากับทั้งประเทศไทยผมเชื่อจะก็ทำให้ต้นทุนพลังงานก็จะถูกลงนะครับคือคุณสุริยะนั้นก็บอกว่าก็ต้องรอดูกระทรวงการต่างประเทศแต่ถ้าดูสิ่งที่คุณสุริยะตอบในมุมคุณสุริยะเนี่ยบอกว่ามันเป็นประโยชน์นะราคาพลังงานมันจะถูกลงแต่ว่ามุมของที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยประเด็นเรื่องของ6คำร้องหรือว่า6กรณีแบบนี้เนี่ยกังวลใจหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าดูจากฝั่งเพื่อไทยเองเนี่ยหลายคนก็ยืนยันว่ามีทีมกฎหมายนะพร้อมที่จะมีการชี้แจงแต่วันนี้ค่ะคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกศรเนี่ยมาให้สัมภาษณ์กับรายการเรื่องลับมากแล้วบอกเลยว่ามีจุดน็อกทักษิณชินวัตรแล้วก็พร้อมที่จะน็อกพรรคเพื่อไทยคุณธีรยุทธ์บอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้กำลังเปิดเรื่องของกรณีศึกษาอยู่โดยเฉพาะกรณีของพรรคก้าวไกลหลายอย่างเนี่ยมันมีคำร้องนะของพรรคเพื่อไทยมาประติดประต่อกันมันเกิดความเชื่อมโยงกันส่วนเรื่องของการที่ดำเนินคดีหรือว่าการที่จะมีการพูดคุยกันต่อไปจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไรเนี่ยอันนี้คงจะต้องรอว่าศาลจะมีการรับคำร้องหรือไม่ค่ะในคดีของก้าวไกลเนี่ยนะครับศาลท่านวินิจฉัยว่าล้มล้างมีสิ่งที่ไปกระทบกระเทือนชอบกลั่นบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับลองหยิบเอาคำว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ออกสิครับแล้วเอาสถาบันอีกสถาบันหนึ่งเข้าไปใส่ทีนี้สถาบันที่พูดถึงเนี่ยศาลท่านวินิจฉัยไว้นะท่านวินิจฉัยว่าในคำวินิจฉัยคดียุบพรรคไทยรักธรรมเนี่ยท่านบอกว่า
มีหลักการสำคัญตรงกันว่าสมาชิกพรรคต้องเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการของพรรคมิฉะนั้นย่อมจะเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาใช้อำนาจครอบงำพรรคการเมืองครอบงำการเมืองผู้มีทุนและผู้มีอำนาจเราก็พอจะนึกออกนะว่าใครเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ท่านยื่นกันที่กกต.เนี่ยท่านยื่นมาตรา28 29ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองอันนั้นเนี่ยพุ่งตรงไปที่เรื่องการครอบงำผมก็เสิร์ชหาความรู้จากคำว่าครอบงำก็บังเอิญว่ามีเว็บไซต์หนึ่งพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมก็เลยเจาะเข้าไปดูก็โผล่ขึ้นมาเห็นทันทีว่าอุ๊ยศาลท่านวินิจฉัยไว้แล้วนี่เรื่องครอบงำเนี่ยมีพฤติการเลยเนี่ยว่าลักษณะของเขาคือกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลทางการเมืองเนี่ยเมื่อเข้ามาครอบงำพรรคแล้วเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเลยว่าท่านบอกว่าโดยไม่มีสมาชิกพรรคโต้แย้งขัดขานเขาสั่งให้ทำอะไรก็ทำมันนิ่งเลยมันนิ่งแล้วเมื่อสักครู่ที่ธนาธรได้พูดเนี่ยนะคะคือเขาก็มองว่ามันมีหลายอย่างเนี่ยโดยเฉพาะคำร้องบางคำร้องที่มันเชื่อมโยงกันนะส่วนหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คงอย่างที่บอกค่ะว่าต้องรอดูว่าศาลจะมีการรับคำร้องหรือไม่อีกประเด็นเรื่องนึงนะที่หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมสอดคล้องกันกับที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐมีการเปิดเผยและคนก็เลยไปตั้งข้อสังเกตว่าคุณธีรยุทธ์มีการจับมือกับพลังประชารัฐหรือเปล่านะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างมากทีเดียวลองฟังคำตอบหน่อยว่าตกลงแล้วจับมือกันไหมคะเป็นมือปืนรับจ้างจริงไม่จริงที่คนเขาเนี่ยอภินินทากันเนี่ยไม่มีไม่ได้รับจ้างใครนะแล้วก็ยังถามว่ากับท่านประวิตรเนี่ยเคยเห็นหน้าไหมเจอกันไหมครับตัวจริงผมก็ไม่เคยเห็นนะทีเสียงก็ไม่เคยได้ยินสักครั้งเหรอยังไม่เคยคุยกับลุงป้อมไม่มีแต่เขาบอกว่าเป็นการจับมือการทำทิศสงครามอันนั้นก็เป็นเรื่องคุยกันไปอ่ะผมก็ฟังว่าเฉยๆเพราะว่าคือการแสดงความคิดเห็นของคนเนี่ยเราไปห้ามไม่ได้นะแล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนาให้เกิดยืนยันนะว่าไม่ได้มีการจับไม้จับมือกับใครแล้วก็ไม่ได้รับงานใครมาด้วยนะคะทีนี้หนึ่งในคำร้องของคุณธีรยุทธ์เนี่ยมีการอ้างอิงไปที่ปมประเด็นเรื่องของชั้น14แล้วมันก็มาเชื่อมโยงกับข่าวที่ก่อนหน้านี้คุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยออกมาแฉว่าก็คนที่ทำให้คุณทักษิณอยู่ชั้น14โดยไม่ต้องติดคุกแม้แต่คืนเดียวเนี่ยก็คืออาจารย์วิษณุเครืองามนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์อาจารย์วิษณุเครืองามวันนี้เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นสิ่งที่คุณสนธิพาดพิงนะคะแต่ว่าเรื่องที่คุณสนธิพูดไม่เป็นความจริงคุณสนธิมีหลักฐานอะไรมีเหตุผลอะไรเรื่องของเขาไม่อยากจะแก้ข่าวด้วยแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนอกจากนี้อาจารย์วิษณุยังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันที่คุณทักษิณถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยคุณวิษณุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนเองเนี่ยอยู่บ้านแล้วมีเจ้าหน้าที่จากกรมราชทัณฑ์โทรศัพท์มาแจ้งว่าคุณทักษิณป่วยหนักต้องนำส่งโรงพยาบาลซึ่งตอนที่เจ้าหน้าที่โทรมาคุณทักษิณไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วมันก็ดึกแล้วประมาณเที่ยงคืนก็ได้รับแจ้งกลับนะคะก็อ่ะงั้นดูไปตามอาการตอนนั้นยังคิดเลยว่าคุณทักษิณเนี่ยอาจจะอยู่แค่ 2-3 วันไม่รู้ว่าคุณทักษิณป่วยหนักขนาดไหนป่วยเป็นอะไรแล้วตนก็พ้นจากตำแหน่งรองนายกแล้วด้วยตอนนั้นเป็นรักษาการอยู่นะคะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เห็นข้อความของคุณสนธินักข่าวก็เลยถามว่าฟ้องกลับไหมแต่ว่าอาจารย์วิษณุก็ยืนยันว่าก็คงไม่ฟ้องกลับครับคุณผู้ชมจากเรื่องราวข่าวการเมืองที่บอกว่าร้อนฉ่าณเวลานี้นะพักหายใจหายคอจิบกาแฟกันหน่อยแล้วกันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ